คนเนี่ยมันมีนิ้วมือเนี่ยมี5นิ้วมันจะสวยทั้งหมด5นิ้วบางคนก็มองโลกสวยนะถ้าท่านถามว่า5นิ้วอันไหนสำคัญที่สุดแล้วท่านจะรู้เลยว่าภาษาอาหรับเขาบอกว่าคำพูดที่ออกมาจากปากนั่นแหละตัวคุณเนี่ย5นิ้วเนี่ยถามว่านิ้วไหนดีที่สุดถ้าท่านบอกนิ้วโป้งดีที่สุดแสดงว่าท่านในชีวิตท่านก็จะมีคำว่าไอ้คนนี้ดีกับไม่ดีแต่ถ้าเราบอกว่า5นิ้วดีทั้งหมดแต่ต่างกันไอ้เนี่ยทำงานปุ๊บเราจะรู้ด้วยอ๋อคนนี้ถ้าทำงานด้วยนะเราผิดเขาก็จะไม่ตำหนินี่คือปากคุณนี่แหละภาษาเราบอกมาฟีกาฟีกาในตัวคุณคือตัวคุณนั่นแหละนะนิ้วโป้งเนี่ยดีตรงไหนเวลาทำอะไรปุ๊บเราก็นับมันก่อนเคยมีใครนับนิ้วก้อยก่อนไหมโป้งชี้ไหมล่ะนิ้วชี้ดีตรงไหนเวลาทำอะไรเราก็บอกนี่ไงมันมาก่อนเพื่อนเลยชอบชี้ใช่ไหมล่ะคนไทยนิ้วกลางดีตรงไหนมันยาวกับเพื่อนนิ้วนางดีตรงไหนไม่ใช่แหวนนิ้วก้อยดีตรงไหนเวลายกมือไหว้นิ้วไหนเห็นก่อนเนี่ยมองโลกให้แง่ดีแล้วเช่นเดียวกันวันนี้เราเจอใครก็ตามขออภัยจริงๆเลยขอมาอัพเลยนะท่านอย่างงัดเรื่องอดีตของเขาให้เราฟังเนี่ยผมมาอยู่เนี่ยมาต้นเล่าผมไม่รู้จักแต่ผมเริ่มรู้จักคนนี้ชื่อนี้บางทีถามชื่อไหนลองบอกหน้าตาที่ทรงยังไงอ๋อเขาก็จะบอกไออีหยุดไม่ต้องเล่าอดีตเพราะผมเริ่มต้นอนาคตอดีตมันก็ของเขาไงเขาตายก็จบไปไงแล้วคุณเอาของเขามาเล่าถ้าไม่ใช่คุณใส่ร้ายถ้าใช่คุณนินทาคุณบาปทั้งขึ้นทั้งลงแล้วผมนั่งฟังไม่ค้านมีส่วนร่วมรับบาปด้วยนินทามันก็ง่ายไงเวลามีคนใครจะเล่าเรื่องอะไรคนปุ๊บใช่ไหมล่ะผมบอกผมขอมาอัพนะไม่ต้องเล่าผมกำลังจะถามอนาคตจะไปยังไงอันนี้คือต้องปรับทัศนคติใหม่เลยว่าเราจะอยู่กับใครอะไรที่ไหนอย่าไปถามเรื่องอดีตบางคนเวลาพวกเราชอบใช่ไหมล่ะเวลาเนี่ยเห็นไหมล่ะขอมาอัพนะเรื่องการเมืองเห็นไหมล่ะเวลาจะเป็นใหญ่เป็นโตปุ๊บก็ไปงัดมานั่นแหละหาอะไรที่มันผิดทั้งหมดมันก็จึงไม่เดินอ่ะสามัคคียังไงก็ไม่เกิดอันนั้นของภาพประเทศแต่ของเราองค์กรชุมชนมูลนิธิมัสยิดโรงเรียนอย่าไปงัดแล้วมันก็จะทำให้สังคมเราเลยครับดีขึ้นอินชาอัลเลาะห์